คุณตาคะวันนี้เราห่อข้าวไปกินด้วยหรือเปล่าคะพลอยกลัวว่าคุณตาจะหิวนะคะพลอยตาเตรียมพร้อมแล้วล่ะลูกไปขึ้นรถเรากันเถอะจ้าวันนี้ตาจะเอาสักกี่มัดล่ะจ้าตาเตรียมแรงเอาไว้แล้วแหละเมื่อคืนนี้ตานอนตั้งแต่หัวค่ำร่างกายของตาวันนี้ได้พักผ่อนเต็มที่คงได้ค่านมเยอะกว่าทุกวันแน่ๆ ก็ว่าจะเอาสักสี่ร้อยมัดนี่แหละกำลังพอดีเลยโอ้โหตาจารวมทั้งของพลอยด้วยหรือเปล่าจา้ามันก็แงอยู่แล้วแหละหนูพลอยในเมื่อเรามาลงเรือลำเดียวกันและตานี่ขี้โกงพลอยหรือเปล่าคะตาตาเหลือจะไปกล้าโกงหนูหนูพลอยพลอยพูดกับตาเล่นหัวเราะไปด้วยความสุขเล็กๆน้อย ก่อนจะพากันไปทำงานตอนเช้าค่ะพวกเขาสองคนตาเลิศกับหลานสาวพลอยใสทำงานรับจ้างตัดอ้อยพลอยกับตาเลิศไปตัดอ้อยทุกวันค่ะครอบครัวของตาเลิศก็มีกันอยู่4คนค่ะมีตาเลิศยายสอนพลอยและก็ลูกสาวของพลอยอีกค่ะส่วนยายสอนเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านไว้สีขวบ พลอยได้หย่าล้างกับสามีของเธอมานานหลายปีแล้วค่ะและก็หนีมาอยู่กับตายายส่วนพ่อกับแม่ของพลอยเขาก็ได้แยกทางกันไปคนละทางแล้วค่ะและก็ไม่ได้เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กเลยทำให้เธอไม่สนิทเท่าไหร่ไม่เหมือนอยู่กับตาเลิศและก็ยายสอนที่พวกท่านเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็ก เลยทำให้ความผูกพันและความรักที่มีให้กับตายายคู่นี้มากค่ะพลอยมีลูกตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆพลอยไม่ได้ไปทำงานที่ไหนไกลมากแม้แต่คิดอยากจะไปก็ไปไม่ได้ค่ะเธอไม่กล้าตัดสินใจอยากจะไปไหนเพราะตากับยายแก่ๆมากแล้วค่ะคงจะมารับผิดชอบดูแลลูกของเธอไม่ไหวแน่ๆ เธอเลยต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลเองค่ะและถือโอกาสได้ดูแลตากับยายไปด้วยตาเลิศรักหลานสาวคนนี้มากค่ะพรอยเธออาจจะเคยพลาดกับชีวิตมาบ้างแต่เธอก็ยังมีดีในตัวของเธออยู่บ้างเพราะเธอไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครเลยค่ะเธอช่วยตากับยายตลอดเวลาพลอยเป็นคนที่น่ารักนิสัยดี พิเศษของเธอก็คือเธอขาวอวบสวยเธอสวยแบบธรรมชาติใสๆค่ะจนตาเลิศไม่อยากให้เธอพลาดกับชีวิตของเธออีกครั้งและตาก็ชอบไปไหนมาไหนกับเธอเพราะตารู้ว่าไปไหนมาไหนกับพลอยแล้วมันคล่องแคล่วว่องไวค่ะทันใจตาเลิศจริงๆเพราะเธอ,อยังวัยรุ่นอยู่นั่นเองค่ะ จอดจอดหนูพลอยพาตาขี่รถมายังกัจจรวดแน่ตกหลุมก็ไม่ผ่อนเลยนะแม้คุณตาขาไม่ชอบหรอคะขับแรงแไปมาแรงแงทันใจคุณตาดีออกค่ะทำเป็นรู้ใจตาจริงๆนะเราเนี่ยจะไม่ให้รู้ใจตาได้ยังไงล่ะคะก็หนูอยู่กับคุณตาทุกวันพอพอพอได้แล้วถึงไล่อ้อยแล้วขี้โม้อยู่นั่นแหละไปรีบเอารถไปเก็บ จ้าคุณตาพลอยพูดกับตาอย่างอารมณ์ดีตอนเช้าอากาศก็เย็นสบายสบายพลอยยิ้มให้ตาเลิศก่อนจะก้มหน้าล้วงกระเป๋าสะพายข้างของเธอคะ่ะเธอหยิบซองกาแฟออกมาหนึ่งซองคุณตาคะกินกาแฟกับพลอยหรือเปล่าคะตาไม่กินหรอกเดี๋ยวตาคึกขึ้นมาหนูพลอยจะตัดอ้อยไม่ทันตานะ จริงเหรอจ้าคุณตาขนาดตาไม่กินพลอยอยังสู้ตาไม่ได้เลยค่ะตาตัดเร็วกว่าพลอยตั้งเยอะเลยนะคะพลอยพูดแซวตาและยิ้มกว้างกก่อนจะยกกาแฟแดื่มไปหนึ่งแก้วค่ะในขณะที่เธอดื่มนั้นคุณตาเลิศได้มองมาที่เธอเหมือนอยากจะกินกับเธอพลอยไม่รู้หรอกว่าตารักเธอมากแค่ไหนคุณตาเฝ้ามองเธอตลอดเวลา ไม่ค่าสายตาเลยค่ะกลัวแต่ว่าหลานสาวขาดตกบกพร่องอะไรถึงขนาดมาช่วยพลอยตัดอ้อยเลี้ยงลูกของเธอค่ะในสวนแปลงอ้อยนี้มีประมาณ20ไร่ค่ะมีคนเข้ามารับจ้างตัดอ้อยประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ละคนก็ตัดกระจายกันออกไปแต่ตาไม่ยอมเลือกที่จะตัดตรงคนเยอะๆค่ะตา กลับไปเลือกตรงอีกฝั่งที่ไม่ค่อยมีคนค่ะเพราะตากลัวว่าเขาจะมาแย่งตัดอ้อยของตานั่นเองค่ะอา้าวตาเลิศจะพาหลานสาวไปตัดอ้อยตรงไหนล่ะไม่มาตัดตรงนี้เป็นเพื่อนกันหน่อยเหรอมีเพื่อนเยอะๆมันสนุกดีนะตาเลิศเสียงลุงนายพูดขึ้นมาพร้อมกับหันมามองดูพลอยที่กำลังเดินตามตาตรงไปที่ตาได้เลือกที่ลงตัดแล้วค่ะ ไม่เป็นไรล็อกนายยกให้เองไปเลยนะ่ะตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวตาจะพาหนูพลอยไปตัดที่ไม่ตาว่าแล้วก็รีบเดินแบบไม่สนใจใครเลยค่ะตากับพลอยตัดอ้อยกันอย่างสนุกสนานทั้งเหนื่อยทั้งร้อนและก็มีเหงื่อไหลคลยย้อยเต็มตัวเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับแกเลยสักนิดตั้งใจตัดน่อยพลอยเดี๋ยวก็เย็นแล้ว อีกหน่อยก็จะได้กลับบ้านเราแล้วนะลูกทนเอาอีกนิดนึงนะจ้าตาตานี่เก่งจังเลยนะจ๊าไม่รู้ว่าตาเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนพลอยยังวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่ยังสู้ตาไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่ตามาตัดนี้พลอยไม่เห็นตาบ่นซักแอะเลยนะคะพลอยทั้งพูดทั้งนั่งลงพักผ่อนอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ค่ะเธอหยิบน้ำ มาดื่มหนึ่งขวดค่ะพร้อมทั้งนั่งมองดูตาตัดอ้อยอย่างขมักขม้นทั้งตัวของเธอมีแต่เหงื่อใครเต็มตัวเธอรู้สึกหายใจแรงหัวใจพองโตเหมือนเธอเหนื่อยมากเลยค่ะในตอนนั้นคุณตาขามากินน้ำได้แล้วจ้าพักผ่อนกันเถอะนะจ้าตาเออเดี๋ยวตาไปกินนะตากำลังมันมืออยู่เลยอ้อยมันช่างตัดดีจริงๆ คุณตาคาพอได้แล้วคะ่ะตาจะขยันไปถึงไหนคะเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงกันหมดพอดีคะ่ะพลอยจะช่วยตาไม่ทันนะคะพลอยเกี้ยกลมตาอยู่นานกว่าตาจะยอมมากินน้ำได้หน้าตาของพลอยตอนนั้นทั้งเหนื่อยทั้งยิ้มไม่ออกคงเป็นเพราะว่าความร้อนตรงกันข้ามกับตาเลยคะ่ะในตอนนั้นตาเลิศด ที่ยังมีรอยยิ้มและแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเอาเรียวแรงมาจากไหนขนาดหนุมน่มๆกว่าตาอย่างแพ้ตาเลยค่ะพอถึงตอนเย็นตาเลิศก,ก็ได้พาพลกลับบ้านแบบชื่นใจค่ะเมื่อตาได้เห็นผลงานของตัวเองแล้วก็หลานรวมกันก็อยู่ได้ค่ะวันนี้ตากับหลานสาวตัดได้ไป400มัด เหมือนตาพูดไว้จริงๆเลยค่ะพอมาถึงบ้านพลอยเห็นยายสอนจับมือเจ้าตัวเล็กลูกสาวของเธอมายืนรอยอยู่ที่หน้าบ้านแล้วค่ะพลอยเห็นสองคนนี้เธอชื่นใจมากขึ้นกว่าเดิมพลอยรีบลงรถและรีบเดินไปกอดลูกสาววัยสี่ขวบของเธอหอมชื่นใจและก็อุ้มเล่นกับตายายต่างพากันหัวลาะยิ้มให้กันอย่างมีความสุขในช่วงนั้น ไปไปเข้าบ้านเราอะลูกมืดแล้วอากาศเย็นหนาวเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะจ้ายายแล้วยายหนูอาบน้ำหรือยังจายายยายอาบให้ยายหนูแล้วละไปรีบไปอาบน้ำเข้าได้ไากินข้าวกันจ้จยายพลอยวางยายหนูลูกสาวของเธอไว้กับยายอีกครั้งและเธอ ก็ได้เดินเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องของเธอขณะเดียวกันนั้นเธอเดินออกมาจากห้องด้วยผ้าถุงนุ่งกระโจมอกเธอเดินตรงไปที่ห้องน้ำสักครู่ก็มีเสียงดังออกมาจากห้องน้ำน้ำสาดผ่านเรือนล่างของเธอกระแทกลงพื้นเป็นจังหวะค่ะดังออกมาถึงข้างนอกจนตาได้ยินเสียงหนูพลอยอาบน้ำเหรอยายสา ก็ใช่นะสิตาจะถามทำไมเหรอเปล่าหรอกตาก็ถามไปอย่างนั้นแหละถ้าพลอยอาบเสร็จตาจะได้ไปอาบเหมือนกันนะ่ะวันนี้ที่ไรอ้อยมันร้อนจริงๆนะยายดูสิเสื้อตาเปียกหมดตาว่างานตัดอ้อยมันเบาที่ไหนละ่ะใช้แรงตัดตลอดเวลากว่าจะได้เงินเขามันก็อย่างนี้แหละตาเอ้ยอย่าบ่นไปเลยนะ ในระหว่างที่ตากับยายนั่งคุยกันอยู่เสียงพลอยเปิดประตูห้องน้ำออกมาพร้อมเธอนุ่งผ้าถุงกระโจมอกเธอรีบเดินเข้าไปในห้องของเธออีกครั้งโดยไม่ได้มองดูใครเลยค่ะเพราะเธอหนาวมากจนเธอสั่นไปทั้งตัวจนยายสอนมองไปเห็นพลอยกำลังเดินเข้าห้องพอดีค่ะ อ้าวตาหนูพลอยออกมาจากห้องน้ำแล้วนะไปสิไปอาบน้ำถึงคิวตาแล้วนะเนี่ยตาเลิศเหมือนทำใจอยู่นานกว่าจะลุกขึ้นไปอาบน้ำได้ค่ะเพราะอากาศนั้นมันหนาวเย็นมากแต่ตาก็ต้องลุกไปอาบกลัวยายสอนจะไม่ให้เข้าห้องด้วยค่ะหลังจากที่ทุกคนได้อาบน้ำเสร็จแล้วและแต่งตัวเสร็จแล้วต่างก็ได้ มารวมตัวกันอีกครั้งก่อนจะเข้านอนค่ะทุกคนต่างหิวข้าวเหมือนกันค่ะยายเตรียมกับข้าวไว้รอที่โต๊ะอาหารในครัวคุณยายจา้าวันนี้คุณยายทำกับข้าวเยอะมากเลยนะจ๊ะอร่อยด้วยนะหนูพลอยยายสอนแกทำกับข้าวอร่อยไม่เชื่อก็ลองชิมดูสิได้สิจ๊าตา เดี๋ยวหนูชิมให้นะจ๊ะหืมอร่อยมากเลยนะคะตาอร่อยจริงๆด้วยค่ะงั้นคุณตากินเยอะๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงตัดอ้อยนะคะแหมหนูพลอยชมยายจนยายเขินหมดแล้วนะเอากินกินลูกกินกินให้อิ่มแล้วได้ไปนอนพักผ่อนเก็บแรงไว้ทำงานพรุ่งนี้จ้ายายพลอย พูดกับตาเลิศแล้วก็ยายเบาๆก่อนที่จะยิ้มที่มุมปากนิดๆพลอยมองมาที่ตาแล้วก็ยิ้มเหล่สายตาไปมองยายที่นั่งอยู่ข้างๆลูกสาวของเธอก่อนจะพูดขึ้นว่าแม้ตาเนี่ยเอะอะอะไรก็บอกให้ไปตัดอ้อยไม่รู้ว่าตาเนี่ยเอาเรี้ยวแรงมาจากไหนดูอายุตาก็68ปีแล้วนะคะตาหรือว่ายาย เอายาชูกำลังให้ตากินคะ่ะพลอยพูดแล้วก็หันหน้าไปมองยายคะ่ะแซลยายเบาๆจนตาหัวล้ะออกมาคะ่ะหัวล้ะอะไรตะแกเดี๋ยวคืนนี้จะไม่ให้กินอีกหรอกจะกินไหมหึกินจะกินตาเลิศยิม้มและก้มหน้าก้มตากินข้าวจนอิ่มคะ่ะ พลอยได้ยินตายายคุยกันแบบนี้พลอยก็สบายใจแล้วค่ะที่เห็นตากับยายหยอกล้อกันและรักกันแบบนี้พลอยก็มีความสุขมากแล้วค่ะตากับยายรักกันไปนานๆนะคะและอยู่กับพลอยไปนานๆด้วยนะคะตายายจากนั้นพลอยก็ได้เข้าไปกอดทั้งสองคนค่ะพร้อมกับเธอหัน มากอดลูกสาวของเธอด้วยเธอหอมแก้มข้างซ้ายข้างขวาของลูกสาวของเธออย่างมีความสุขค่ะหลังจากนั้นพลอยก็ได้ตั้งใจประตัดอ้อยกับตาทุกวันเลยค่ะหาเงินจนตัดอ้อยในแปลง20ไร่นั้นจนหมดสวนเลยค่ะ เรื่องแล้วเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ